ณขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ศาลาวัดโรงช้างนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่นำร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุโรงงานพลุระเบิดนะคะนำมาพักร่างไว้ที่นี่ค่ะเพื่อให้ญาติเข้ามาติดต่อและลงทะเบียนนะคะโดยทางนี้นะคะจะมีการจัดเป็นศูนย์ประสานงานที่มีการแบ่งโซนต่างๆของหน่วยงานนะคะมีทั้งจุดรับแจ้งความค่ะจุดพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วก็ยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตนะคะรวมถึงการตรวจเทียบเคียง DNA แล้วก็พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ผม.ด้วยนะคะโดยบริเวณนี้ค่ะก็จะมีญาตินะคะทยอยเดินเข้ามาร่วมลงทะเบียนนะคะแล้วก็แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ไว้ทั้งนี้นะคะทางทีมข่าวค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าไปถามสอบถามทางญาตินะคะบางท่านก็ยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจค่ะโดยยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ประกอบกับทางเจ้าหน้าที่ทางผม.นะคะได้ให้คำปรึกษาค่ะว่าอยากจะขอให้ทางญาติได้เป็นการส่วนตัวนิดนึงนะคะก็จะยังไม่มีการสอบถามใดๆค่ะแต่สำหรับในพื้นที่เกิดเหตุที่โรงงานพุนะคะที่เมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะล่าสุดนะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมชุด EOD พิสูจน์หลักฐานนะคะได้ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างๆและเข้าตรวจพิสูจน์หลังได้รับรายงานว่าพบร่างเพิ่มอีก1รายบริเวณบ่อน้ำข้างจุดเกิดเหตุและอยู่ระหว่างเก็บกู้รวมถึงหาสาเหตุการเกิดโศกนาฏกรรมโรงงานพลุระเบิดในครั้งนี้โดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางพิสูจน์หลักฐานยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว23คนแต่ยังอยู่ระหว่างยืนยันอัตลักษณ์บุคคลรวมถึงศพที่พบในบ่อน้ำเมื่อช่วงเช้าด้วยนะคะโดยทีมที่เข้าตรวจพิสูจน์นะคะเป็นทีมที่ได้มาตรฐานมีประสบการณ์เพราะเนื่องจากเคยลงในพื้นที่เหตุการณ์สึนามิแล้วก็มีการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลมาแล้วแต่ก็ยังยอมรับนะคะว่าสาเหตุที่โรงงานระเบิดครั้งนี้ค่ะต้องขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานก่อนเนื่องจากว่าต้องรอสอบปากคำเจ้าของโรงงานแล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์ที่รอดชีวิตออกมาได้แต่จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะพบว่ามีใบอนุญาตแบบปีต่อปีเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผบ.ตร.กันค่ะเรื่องศพให้ออกมาก่อนนะครับศพที่ที่กี้พี่ไปที่สปกที่วัดนะก็ศพที่17เพิ่งไปถึงแต่กี้เนี่ยได้รับรายงานว่าเราเจอศพที่22แล้วอยู่ในน้ําแต่ศพที่23เรายังไม่เจอแต่เขายืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตหรือคนที่อยู่ในเนี้ยทั้งหมด23คนที่ยืนยันนะที่พทบอกว่ายืนยันไปทั้งหมด23คนแต่ตอนนี้ศพ23เรายังไม่เจอนะครับเราเจอศพที่22อยู่ในน้ําเดี๋ยวกําลังจะเก็บกู้เก็บศพขึ้นไปแล้วทยอยไปศพที่17เพิ่งไปถึงแล้วก็ทางพิสูจน์หลักฐานกับการนิติเวชที่ตรวจสอบอัตลักษณ์เนี่ยทีนี้เพิ่งเสร็จกำลังดูศพที่4 3ศพเสร็จไปแล้วไอเดนติฟายได้แค่คนเดียวมาอีกศพ1ศพ2เนี่ยไม่ได้ได้ศพที่3ที่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ว่าเป็นใครเพราะมีรอยสักครับอันนี้ญาติก็ยืนยันนะครับแต่ศพที่4เนี่ยที่กำลังพิสูจน์อยู่ดูสภาพศพนั้นมันถูกไฟไหม้แล้วก็มันเละนะพูดตรงๆมันก็ยากอยู่แล้วยิ่งนานอุณหภูมิแบบนี้การเก็บรักษาสภาพศพไปค่อนข้างจะลำบากเริ่มมีการเน่าสลายความพร้อมของเจ้าหน้าที่เราพร้อมหมดครับเพราะทีมนี้ทีมตั้งแต่สึนามิแล้วเห็นไหมเป็นทีมมาตรฐานเลยของเราทีมมาตรฐานยกทีมมาที่นี่หมดแล้วเบื้องต้นที่เราสอบปากคำผู้รอดชีวิตหรือว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกันก็ยังไม่ทราบเหมือนกันคือเขาแค่รับจ็อบจริงๆเขาไม่ได้ผลิตเยอะเขารับเป็นจ็อบๆแต่คราวนี้เหมือนเริ่มทำเขารับจ็อบมา82ลูกครับก็เลยจะมีปริมาณเยอะแต่สาเหตุเรายังไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าคนเสียชีวิตหมดขณะที่ทีมข่าวนะคะได้มีโอกาสลงสำรวจบริเวณบ้านที่ช่วงใกล้กับโรงงานพลุระเบิดนะคะห่างกันเพียงประมาณ200ถึง300เมตรค่ะชาวบ้านบริเวณนั้นนะคะก็ยังอยู่ในอาการที่หวาดกลัวค่ะแล้วก็ต่างตกใจตอนช่วงเหตุที่เกิดขึ้นค่ะไม่คิดว่ากระจกบ้านหรือว่าหลังคาบ้านนะคะจะแบบปลิวออกมาค่ะแล้วก็เศษโรงงานชิ้นส่วนไม่ว่าเหล็กต่างๆนะคะก็กระจายรอบบ้านเลยค่ะลองไปฟังเสียงกันค่ะค่ะเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในบ้านค่ะทีนี้พลุระเบิดปุ๊บแรงมากตอนแรกเราก็ตกใจไม่คิดว่าจะเป็นพลุระเบิดแล้วก็บ้านเราก็คือสั่นสะเทือนไปทั้งบ้านเลยแล้วกระจกก็แตกแล้วก็
เราก็ตกใจแล้วเราก็หันไปดูที่โรงผู้พอเราหันไปดูที่โรงผู้ก็ไฟลุกควันขึ้นแล้วค่ะเราก็เลยรู้ว่าเป็นผู้ระเบิดแต่เราไม่รู้ว่าจำนวนคนที่เสียชีวิตจะเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วเราก็มาตอนนั้นเราตั้งสติได้เราก็มาดูบ้านหลังคาเราก็หลุดมีบางส่วนก็ชำรุดไปใช่แล้วเราก็ตกใจมากคือทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าเสียงดังมากแล้วพื้นสะเทือนเลยค่ะใช่แล้วฝุ่นก็คือมาเป็นลูกเลยค่ะพี่บ้านเราฟุ้งไปหมดเลยอ๋อก็ฝุ่นก็ฟุ้งเต็มบ้านไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วได้ยินเสียงมีเสียงแบบเศษเล็กเศษได้ยินเสียงตุ้มแล้วก็คือได้ยินเสียงคนร้องแต่แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเสียงก็หายไปเลยแล้วก็ลูกต่อไปที่ระเบิดเราก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนอยู่ในบ้านค่ะแล้วแบบเมื่อแบบไม่ได้ก็คือแชร์ชีวิตประจำวันแต่ว่าอยู่ในบ้านพอบึ้มบึ้มเมื่อมันแน่นขึ้นในอกอ่ะแน่นขึ้นในอกแล้วก็เหมือนชั้นทัศนญาณมนุษย์อะเนาะมอบไปก่อนพอมอบแล้วพอมอบตั้งอกขึ้นมาก็วิ่งออกบ้านก็หันมาทางหันแบบหันรอบๆอ่ะพอเห็นฟันพุ่งก็ใช้เลยที่เก้าตรงนี้เรารู้ได้ทันทีเลยไหมคะก็เหมือนแบบมันที่แล้วมันมีเกิดอยู่แล้วไงแล้วก็เหมือนแบบความแรงมันแรงกว่าไปที่แล้วเยอะที่แล้วมันไม่ดังมากอย่างนี้พอนะแล้วเมื่อมือไม้แข้งข้ามันอ่อนละถวยเป็นหมดแล้วเมื่อนึกถึงว่าอุ๊ยคนในนั้นจะเป็นยังไงมั้งมีคนรู้จักหรือว่าญาติเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฝ้าต้องฝ้านานเป็น20นาทีฝ้าจะมากล้ามาแต่มาก็อยู่ห่างๆไม่กล้ามาจนเมื่อมาถึงเราเห็นอะไรบ้างฟันดะฟันข้าวฟันดำแล้วก็เปลวไฟเราเห็นใครรอดชีวิตหรืออะไรไม่มีอะไรวิ่งเข้ามาดูก็โหดหัวนะสงสารญาติเขาสงสารเจ้าของเขาอะสงสารเจ้าของที่เขาลงทุนทำสงสารญาติพี่น้องที่เขาสูญเสียอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับความรู้สึกของชาวบ้านนะคะหรือแม้แต่ญาติที่เป็นผู้เสียชีวิตนะคะต่างก็รู้สึกว่ายังรู้สึกตกตนกตกใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสูญเสียในครั้งนี้แม้ว่าผู้ที่เข้าไปทำงานในโรงงานนะคะจะได้เท่าที่สอบถามได้รายได้วันละประมาณ600ถึง 1,000 ต่อวันนะคะรู้ว่าเสี่ยงค่ะแต่ก็ยังอยากจะมีรายได้เพื่อไปหาเลี้ยงครอบครัวนะคะโดยบรรยากาศที่วัดโรงช้างณขณะนี้นะคะเท่าที่เราสังเกตนะคะก็ยังมีประชาชนนะคะทยอยมาอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะมีทั้งทีมเยียวยานะคะทีมเยียวยาจิตใจนะคะซึ่งมาจากของกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะโดยจะมาตั้งโต๊ะนะคะก็จะมีให้ชาวบ้านให้มารับปรึกษาตรงนี้นะคะเพื่อเยียวยาผลของจิตใจนะคะส่วนทางด้านนู้นนะคะก็จะมีการโต๊ะตั้งโต๊ะรับแจ้งความนะคะแล้วก็ทางด้านนู้นก็จะเป็นการเทียบเคียงกับญาตินะคะโดยจะให้ญาติมาตรวจ DNA โดยเก็บ DNA ไว้ค่ะเพื่อเทียบเคียงโดยเบื้องต้นนะคะทางผบ.ก็บอกว่าเราสามารถที่จะรวบรวมญาติได้ทั้งหมดแล้ว23คนนะคะเพื่อจะรอเทียบเคียงกับร่างที่จะถูกนำเลียงมาเรื่อยๆนะคะ